ไปเจอนั่นน่ะหลานผมนอนอยู่กระเด็นออกมาครับที่ข้างนอกนี้ผมก็เลยอุ้มหลานออกมาก็หลานอายุ8เดือนครับแล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดกำแพงอะไรปูนซีเมนทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลยก็เห็นพ่อกับหลานอีกหลานชายอีกนอนอยู่ด้วยกันเพลินไหม้หมดเลยครับก็ผมก็วิ่งมาถึงหน้าบ้านดูบ้านยายก็ถล่มโอ้บ้านยายอยู่คนเดียวบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้เลยครับแล้วก็ผมก็วิ่งไปหายายยายโดนในนั้นทับบ้านทับอยู่แล้วก็บ้านทับยายอยู่แล้วก็พายายหลบไปอยู่ข้างหลังก็ผมก็วิ่งไปดูบ้านพ่อไปจากด้านหลังแล้วก็ไปดูน้าบ้านน้ากับหลานอะไรพาออกมาไปอยู่ด้านหลังให้หมดก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อแต่บ้านพ่อเข้าไม่ได้เพลิงมันเยอะแล้วก็ดอกไม้ไฟมันกำลังปะทุอยู่ว่าเพลิงมันแต่ว่าบ้านพ่อนี่ไม่เหลือแล้วเราก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วว่าก็ตั้งสติไว้แต่ว่าข้างบ้านได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ติดอยู่ในบ้านผมก็เลยช่วยเขาก่อน3คนแล้วก็บ้านพ่อผมเขาเสียแล้วผมก็เลยทำใจไว้แล้วพอไฟดับแล้วก็ผมก็เลยไปเจอนั่นน่ะหลานผมนอนอยู่กระเด็นออกมาครับที่ข้างนอกนี้ผมก็เลยอุ้มหลานออกมาก็หลานอายุ8เดือนครับแล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดกำแพงอะไรปูนซีเมนทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลยก็เห็นพ่อกับหลานอีกหลานชายอีกนอนอยู่ด้วยกันเพลินไหม้หมดเลยครับก็ไม่รู้จะทำไงก็วิ่งออกมาก่อนแล้วก็ไปช่วยจะเอาศพพ่อออกมาแต่ไฟมันร้อนอีกรอดับเพลิงมาดับก่อนก็ดับก็ชุดหน่วยหลายหน่วยอยู่มาช่วยเมื่อวานพาศพของพ่อออกมาไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราครับเพราะว่าพอกลับมาดูไม่มีแล้วบ้านก็ไม่มีเดินเพลิงไหม้หมดเลยครับที่เสียไปประมาณ5คนครับผมมีน้องสาว2คนก็หลาน2คนแล้วก็พ่อคนนึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดอะไรไม่ออกช่วงนี้บ้านก็ไม่มีแล้วแล้วก็บ้านยายก็พังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาศัยว่าเอาอะไรมาปิดแล้วก็อยู่ไปก่อนเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนผมกังวลที่สุดครับผมตอบให้ถูกแต่ว่าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดกับครอบครัวใครเลยขอเป็นครั้งสุดท้ายครั้งเนี้ยเป็นครอบครัวผมอ่ะเป็นครอบครัวสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่คนอื่นอย่าให้ได้เกิดกับครอบครัวเลยเพราะว่ามันจุกมากครับแล้วอยากบอกว่าฝากหน่วยงานต่างๆที่ว่าทำพวกดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้ช่วยให้เข้มงวดหน่อยเรื่องการโกดังพวกดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้ครับให้มาตรวจเข้มงวดหน่อยเพราะว่าโกดังแบบนี้จะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ครับเป็นที่ชุมชนชาวบ้านบางคนรู้แต่เขาไม่รู้ว่าจำนวนเยอะเขานึกว่าขายย่อยทีละนิดหน่อยแต่นี้มาแบบเยอะมากเพราะว่าไม่มีใครไปดูในโกดังเขาจะเยอะแค่ไหนเขาก็นึกว่าเก็บพวกขายพวกเครื่องใช้ไฟในบ้านแต่เขาใส่ดอกไม้ไฟเยอะบางทีก็พ่ออ่ะเคยบอกเขาแล้วตอนที่ว่าพ่ออยู่ไม่กี่วันนี้แกก็ทะเลาะกับบ่อยครับเขาบอกว่าอย่าเอามาเก็บไว้เยอะๆที่บ้านเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกลัวเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็เฉยแต่นี่ได้ทราบว่าเขาเอาลูกประทัดขนมาใหม่ล็อกใหม่มาครับเห็นว่า 2-3 วันแต่พ่อไม่รู้ว่ามีล็อกใหม่เพราะว่าพ่อเคยบอกแล้วถ้ามาเดี๋ยวพ่อจะแจ้งจับเพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงแกบ้านแกอยู่นอนอยู่ใกล้โกดัง